สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่10พฤษภาคม2564ผมจากรายการไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์โดยสสอันวาสาและสสปัตตานีรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ให้ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลซะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ถอนตัวเพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องเคารพเสียงส่วนมากต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และก็เคารพเสียงส่วนน้อยว่าอย่างนั้นนะครับสรุปความว่าไม่ถอนตัวไปห้องน้ำยังเอาเก้าอี้ไปด้วยครับหวงเหลือเกินอ้างเหตุผลนานาประการบอกว่ากำลังแก้ไขปัญหาอยู่ถ้าถอนตัวไปในขณะนี้จะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ซ้ำเติมประเทศชาติคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ครับโดยความที่รู้จักมักคุ้นกันพอสมควรถ้าตัดสินใจอย่างนี้ผมชี้อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยนะครับขออนุญาตครับเที่ยวหน้าแมลงสาบศูนย์พันไม่ว่าที่ใดของประเทศไทยกรุงเทพมหานครศูนย์พันไปเรียบร้อยครับนี่คือผลกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำไว้กับพี่น้องประชาชนและทำไว้กับประชาธิปไตยสาเหตุในการร่วมรัฐบาลชุดนี้ถ้าเอาคำปราศัยของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งประชาชนทราบโดยดีแล้วครับบอกว่าจะไม่ร่วมกับเผด็จการจะไม่ร่วมกับสว250คนโหวตประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็เขาเรียกว่าตบัดสัตว์คำพูดกับพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมเพื่ออยากจะเป็นรัฐบาลท่านผู้ชมครับพรรคการเมืองใดถ้าพูดแล้วไม่ปฏิบัติตามคำพูดนั้นพรรคการเมืองนั้นไม่มีอนาคตครับพรรคพลังประชารัฐแน่นอนที่สุดไม่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยต่างหากแต่อาศัยแรงส่ง250เสียงจากสมาชิกวุฒิสภาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจมาเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลบอกว่าจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจนป่านนี้ครับไม่ไปไม่มาเล่นละครลิงตบตาพี่น้องประชาชนผมจำเป็นถึงมาพูดมาจากันในวันนี้ครับจุรินทร์หัวหน้าประชาธิปัตย์ไม่สนอันวาสาและจี้ถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาลยันยึดประชาชนยึดประโยชน์ส่วนใหญ่รวมขอฝ่าวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจไปก่อนปัดตอบปมธรรมนัสชี้ประชาธิปัตย์เราเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลเขาถามถึงความไม่เหมาะสมของคุณธรรมนัสพงษ์เผ่าในการดำรงตำแหน่งคุณจุรินทร์ไม่ตอบครับปัดเลยเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนี่คุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวเรื่องธรรมนัสเลยเหรอคุณจุรินทร์คุณจะไปร่วมประชุมครม.เขาได้ยังไงเขาด่ากันทั่วโลกคุณธรรมนัสเนี่ยทำให้ประเทศชาติตกต่ำศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของประเทศไทยของประชาธิปไตยท่านมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดที่ต้องปกป้องอธิปไตยด้วยการปกป้องคนสกปรกให้มีอำนาจปกครองประชาชนกันนั้นหรือเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณจุรินทร์ถอนตัวสมัยก่อนพรรคพลังธรรมก็ถอนตัวเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสปก 4.01 พรรคพลังธรรมที่ร่วมรัฐบาลก็ถอนตัวออกมาครับตอนนั้นผมอยู่ที่พรรคพลังธรรมคุณไม่รู้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับการเมืองพรรคการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์อย่าอ้างความแก่นะครับอย่าอ้าง75ปีบ่อยนะบางคนเกิดมานานเฉยเกิดกินเสียข้าวสุกข้าวสารเฉยไม่รู้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็ไม่มีทางจะเจริญเติบโตครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นก่อนเขาตั้งอยู่มา
นะครับเล่นเล่เทสุบายทุกอย่างมาแล้วครับแล้วก็จะถึงเวลาดับไปของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับคือการถอนตัวออกจากพรรครวมรัฐบาลแล้วก็ทำกันใหม่ทำประชาธิปไตยกันใหม่เลือกผู้นำกันใหม่เลือกการบริหารราชการแผ่นดินกันใหม่ในภาวะโควิด-19เราจะเชื่องช้าอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะผมก็พยายามที่จะประคับประคองบ้านเมืองโดยการพูดจาตอนเช้าๆนี้ทุกวันศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นต้นเหตุคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็เป็นสาเหตุเหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญปี2551วินิจฉัยตัดสินให้คุณสมัครสุนทรเวชทำกับข้าวออกทีวีนะครับพ้นจากตำแหน่งปี2557คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีย้ายข้าราชการเพียงคนเดียวนะครับวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งปี2564รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดในต่างประเทศศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วครับผมเห็นใจคุณอันวาสาและนะครับที่ท่านยังยืนหยัดในจุดยืนของพี่น้องประชาชนในผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนส่วนกรรมการบริหารกรรมการบริหารยังไม่ได้ประชุมเลยนะครับเนี่ยคุณอันวาสาและอยากให้กรรมการบริหารประชาธิปัตย์ประชุมแต่นี้ยังไม่ได้ประชุมคุณจุลินบอกผมไม่พูดกับคุณอันวาอีกแล้วพูดมาหลายครั้งแล้วพูดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่ออะไรทำนองนั้นครับก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับศูนย์พันอย่างแน่นอนครับศูนย์พันอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ